ค่ะโอ้นี่ปลาไข่ค่ะมันตัวเนี่ยมันเป็นตัวหน่อยค่ะตัวโอ้ตัวหน่อยบ่ครับนี่ค่ะนี่ตัวหน่อยเลยถ้ากูตัวใหญ่มันสิได้10,000เป็น10,000เมื่อเมื่อก็12,000ค่ะครับนี่คือตัวหน่อยแค่ได้เก่าขั้นด้วยค่ะ2คนต่อให้เบิ่งนะครับค่ะคือเฮาต้องกราฟเองค่ะโอ้ต้องกราฟเองครับเป็นอัตโนมัติค่ะต้องกราฟกี่ชั่วโมงครับมาเฮ็ดทีนึงนี่ครับผมเพิ่นบอกว่า2ชั่วโมงว่าซั่นค่ะ2ชั่วโมงมากับจริงๆครับอยู่นี่ค่ะประมาณ17มื้อก็ออกค่ะครับปาด 9,000 บ่ครับ 9,000 หน่วยค่ะ 9,000 ฟองปาดพี่น้องครับ9,000 ฟองโอ้เต็มทุกแผงเลยบ่ครับค่ะปาดเป็นสันเต็มทุกสันเลยครับพี่น้องค่ะ17มื้อคือออกค่ะ17มื้อออกค่ะมื้อนี้พอกันกับบ่าวสลามทองเนตอีกคือเก่าคือเดิมเด้อครับพี่น้องเด้อสําหรับมื้อนี้ครับบ่าวสลามจะพาพี่น้องมาเบิ่งนะครับอาชีพเสริมเด้อครับเด้อนอกจากเฮาสิเฮ็ดไห้ไซหน้าแล้วนะครับหลังจากมีอาชีพหลักนะครับก็มีอาชีพเสริมนะครับเลี้ยงนกกระทานะครับที่เป็นไปเป็นมาจังได๋เดี๋ยวบ่าวสลามจะพาพี่น้องไปทําความรู้จักกับอีแม่เพิ่นเนาะครับเนาะแม่ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนําตัวนะครับค่ะคือเกดมานี่ฝนอุ่มค่ะครับผมค่ะตอนนี้ก็เลี้ยงนกอยู่ค่ะเลี้ยงนกกระทาค่ะเลี้ยงนกกระทาพี่กัดเฮาอยู่ไสครับผมอยู่บ้านห้วยตําบลห้วยค่ะครับจังหวัดอํานาจเจริญค่ะครับปัจจุบันนี้เฮาเลี้ยงมาได้ดนปานใดล่ะครับผมเลี้ยงน้ําเพิ่นมาประมาณ5-6 เดือนค่ะ5-6 เดือนค่ะตอนนี้มีจักตัวกับพาพี่น้องเฮาย่างเข้าไปเบิ่งนะครับตอนนี้ค่ะมันภาคออกมาแล้วค่ะมัน 6,000 6,700 เนาะค่ะก็ตัวแม่นี่คือจับออกไปแล้วค่ะเหลือแต่ตัวผู้ตัวนี้มีแต่ตัวผู้เพิ่นบ่ครับโอ้เหลือแต่ตัวผู้ตัวแม่คือออกไปแล้วค่ะจะบินออกโอ้อากาศเปิดโล่งแล้วนะครับนอกโรงเรียนอากาศโล่งแล้วอากาศคลายเคค่ะโอ้อยู่นี่นี่บ่ได้เลี้ยงขายไข่แม่นบ่ครับนี่บ่ค่ะขายนกเนื้อค่ะขายนกเนื้ออย่างเดียวเลยค่ะโอ้บ่แม่นบ่ได้เฮ็ดนกไข่ค่ะมีแต่นกเนื้ออือเป็นนกเนื้อครับผมเป็นจังได๋ครับผลตอบรับตลาดเป็นจังได๋ครับดีบ่ครับผมตลาดก็ส่งให้ไอ้ฟาร์มใหญ่เพิ่นค่ะฟาร์มใหญ่เพิ่นก็ส่งต่อค่ะส่งต่อไปอีกค่ะตลาดก็รับดีอยู่ค่ะโอ้ฟังเว้านี่ผลิตบ่ทันเด้อนะครับนี่ไอ้ตอนนี้เพิ่นมันทะเลาะอยู่ค่ะเพิ่นมาหลังสงกรานต์เพิ่นยังสิจับครับผมเบิ่งด้วยครับพี่น้องครับบ้านนี้มันเลี้ยงยากเลี้ยงง่ายซําใดครับผมแต่นกอ่อนนกแรกเกิดจะดูแลกันยากแน่ค่ะเพราะว่ามันจะออกมาแรกเกิดมันจะหนาวค่ะมันจะกองกันเฮาต้องมาค่อยเบิ่งค่ะต้องขึ้นมามันจะมันหนาวคือมันจะขึ้นกองกันเหยียบปั้นตายนะคะต้องมาค่อยเคลียร์ออกโอ้ค่ะครบต้องกบไผ่ประมาณโดนปานใดครับเขาสามารถแยกเพศได้ครับประมาณเพิ่งประมาณ20มื้อก็แยกได้ค่ะประมาณ20มื้อแยกเพศได้แล้วค่ะโอ้ครับผม20มื้อก็เบิ่งเพศออกค่ะบ้านอยู่นี่นี่มีแต่นกผู้นกเมียนี่เฮาขายไปแล้วแม่นบ่ครับนกเมียนี่คือขายไปแล้วค่ะจับไปแล้วตอนนี้มีแต่นกผู้นกผู้ครับพี่น้องค่ะเพิ่นรับซื้อตัวละจังได๋ครับนี่ขายเป็นจังได๋ครับไอ้ถ้าขายตามบ้านเฮาก็ตัวละ5ตัว100ค่ะตัวละ20บาทครับค่ะถ้าส่งออกเพิ่นก็มันขายโลละร้อยนะคะโอ้โลละร้อยฟาร์มใหญ่เพิ่นนะคะครับเบิ่งดูครับพี่น้องโอ้หลายฮะวันนี้เกี่ยวกับการเลี้ยงการดูแลนี่ครับหลังจากใหญ่ขึ้นนี่คือบ่มีปัญหาแล้วนะครับบ่มีปัญหาเนี่ยครับคือจะมีปัญหาตอนแรกเกิดนะคะต้นน้อยๆค่ะตอนนั้นคือจะดูแลแน่ครับอันนี้ครับจังสิราคาใช้เวลาก็ให้อาหารให้น้ําก็ดูแลแบบสบายแหละค่ะต้นนี้บ่ต้องอันนั้นมันมากมายค่ะครับโอ้เบิ่งดิครับพี่น้องเพิ่นรอดตายแล้วนี่รอดตายแล้วรอทรงอย่างเดียวนะครับนี่เนาะรอทรงอย่างเดียวขายแต่ละรอบเด้เดี๋ยวเงินหลายปานใดครับเด้ก็รอบนะคะก็บ่ได้หักค่าอาหารเด้ค่ะครับได้ประมาณ 60,000 นี่ค่ะโอ้บ่ทันได้หักหัวอาหารนี่ค่าหัวอาหารนี่ได้5 6 70,000 ค่ะว่าได้หักค่าใช้จ่ายประมาณ6 70,000ครับผมทั้งนกผู้นกแม่เด้ค่ะครับร่วมกันน่ะแต่ละรอบที่เฮาขายแม่นบ่ครับค่ะแต่ละรอบโอ้แต่ว่าหัวอาหารกับแพงหักออกก็ครับก็ยังดีก็ยังเหลืออยู่เนาะครับเนาะนี่แหละค่ะโอ้เบิ่งติครับพี่น้อง
นกกระทานะครับตะหักตะหักนะครับพี่น้องครับสามารถสร้างมูลค่าสร้างรายได้นะครับโอ้นอกจากที่มีเข้าขายนกเนื้อแล้วก็จะมีมูลเขานะครับเนาะขี่มันขายขี่อีกค่ะขี่มันเป็นยังไงครับตลาดต้องการบอกครับตอนนี้ก็เขาจะสร้างหลายเพราะว่าลงให้ลงหน้านะครับไม่ใช่หยานั่นครับขี่มันเองก็ขายอันกระสอบละ50บาทค่ะโอ้50บาทค่ะป๊าบพี่น้องครับผมทําสร้างจองไว้ตลอดต้องใช้เงินไว้นําค่ะโอ้ตัวนี้ก็ขี่มันนี่ก็เป็นการมาซัพพอร์ตค่าหัวอาหารได้นําเนาะครับเนาะค่ะก็ใช้ได้อีกเงินค่ะครับโอ้เบิ่งดิครับพี่น้องแบบหลายเลยนะครับตอนนี้เฮามีจักโล่งครับผมโล่งที่เหลืองนะครับไอ้อันนี้โล่งนี่โล่งนึงก็โล่งนั้นโล่งอันปักอันแรกเกิดค่ะครับมันก็บ่ได้ขยายแม่ครับตอนเฮาลงทุนนะครับเหลี่ยงนี่เฮาใส่ทุนหลายไปไหนครับเริ่มต้นเหลี่ยงต้นเหลี่ยงนะคะถ้าเฮาเอาเริ่มจากเอาไข่เนาะค่ะเนาะครับไข่มาตู้นี่สู่ข้าวแม่นี่ก็ประมาณ 9,000 หน่วยครับ 9,000 ฟองก็ค่าจะค่าโดกคนกับบาท50ครับประมาณ 13,500 ค่ะก็ค่าไข่ด้วยค่ะครับโอ้กะลักหมื่นเนาะครับลงทุนค่ะลักหมื่นแล้วค่ะหัวอาหารอีกอ่ะค่ะตามมากับหัวอาหารนี่คือครับแพงหัวอาหารกับเบิดประมาณ6หา60 60กระสอบครับแต่ละหมวดค่ะหลายแห่งกับพี่น้องวันนี้เฮาเลี้ยงจังซี่ครับมันเป็นอาชีพเสริมเท่าไหร่บ่ครับผมบอกสู่พี่น้องฟังนะครับคือว่าก็เป็นอาชีพเสริมได้อยู่ค่ะครับค่ะอันนี้ก็พ่อได้ใส่น้ําอยู่ค่ะนี่ว่าเป็นอาชีพเสริมครับต้องมีค่ะเฮาก็สิบางที่เฮาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเฮ็ดให้ใส่หน้าก็ได้ขี่เขาเนาะครับเนาะไปใส่พวกมูลเนาะครับพี่พวกคันไอพวกคนปลูกผักปลูกหยังเพิ่นก็มาเอานะคะครับอันขี่เองขี่นกค่ะโอ้ครับอ่ะแล้วสุดท้ายมีหยังจะฝากให้พ่อแม่พี่น้องเฮานะครับว่าเลี้ยงนกกระทานี่มันดีจังได๋ล่ะครับอันเลี้ยงนกกระทานี่บ่แม่นครับผมค่ะก็เลี้ยงนกกระทานี่มันก็ดีอยู่ค่ะแต่ว่าไอ้เฮาได้ไอ้ทะเยอทะยานไอ้มนต์เวียนเนาะค่ะในครอบครัวเฮานําแนนนิดๆน้อยๆกับเฮาบ่ดกไปทํางานไกลนะคะครับได้ขี่นกเฮาก็ขายได้ค่ะเป็นได้ในเสริมอีกอย่างนึงค่ะครับตลาดรองรับอย่างแน่นอนรองรับค่ะครับนี่แหละครับพี่น้องผู้ใดสนใจก็ลองนะครับศึกษาหาข้อมูลนะครับนิวบ้าวสลามก็มานะครับสัมภาษณ์สำรวจเบิ่งนะครับว่าจากนะครับการเลี้ยงนกกระทานะครับเสริมนี่มันเป็นจังไดนะครับทิศทางเป็นแนวใดนะครับพี่น้องสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยครับเด้อสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอจบไปนะครับสำหรับขอบคุณที่เขามารับชมและติดตามขอบคุณแม่ครับผมขอบคุณค่ะ